สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองประการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดนะครับสนใจที่จะเข้าประชุมเชิงสอนออนไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะครับก็คือวันเสาร์นี้แล้วนะก็คือจัดขึ้นครั้งเดียวนะครับวันเดียวนะในเสาร์นี้นะครับ10เมษายน64นะเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ3ชั่วโมงเศษกับเนื้อหาที่อัดแน่นของมุมมองบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับถึงโอกาสและศักยภาพของ The Crash ในปี2021 Deflation หรือ Inflation นะครับเงินฝืดหรือเงินเฟ้อกำลังจะมานะครับและทิศทางราคาทองคำในปี2021ถึง2023จะเป็นอย่างไรนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเสก9599นะครับการประชุมเชิงสอนไลน์นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักกันเข้ามาส่วนการประชุมเชิงสอนไลน์ในเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกกันนะครับนะว่าจะมีหรือไม่มีนะฮะถ้าไม่มีนะก็ต้องปัดไปที่เดือนมิถุนายนเลยนะครับก็วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของการจัดสัดส่วนนะสภาพคล่องเงินสดนะครับให้สมดุล นะกับเรื่องของประกันภัยนะเรื่องของอินชัวรันส์นะเรื่องของไอตัวเรียลเซฟเฮเว่นในมุมมองผมก็คือทองคำนะเราจะจัดสัดส่วนสภาพคล่องเงินสดให้สมดุลกับประกันภัยทองคำนะเพื่อรับมือความผันผวนในสภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อในปี64และ65นี้ได้อย่างไรนะสิ่งที่ผมมองเห็นนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปี64-65ก็คือการฟื้นตัวที่เป็นตัว K นะครับในภาคตลาดการเงินแล้วก็ในภาคสินค้าจริงนะตลาดการเงินฟื้นตัวเร็วแต่ว่าภาคสินค้าจริงยังไม่ฟื้นตัวนะกำลังทรงสุดๆอยู่แล้วก็สุดมากกว่าทรงเพราะว่าโควิด19ดูเหมือนยังไม่จบและยังแปรผันอยู่เพราะว่ามีโควิดกลายพันธุ์วัคซีนยังไม่แน่ใจได้ผลมากน้อยแค่ไรนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีการฟื้นรูปตัวเคเนี่ยนะทำให้มียังมีหน้าที่ของธนาคารกลางและรัฐบาลต่างๆต้องพยายามงัดเอานะครับกิ่งเคขาล่างก็คือภาคสินค้าจริงเนี่ยให้ฟื้นกลับขึ้นมาท่ามกลางสภาวะวิกฤตโควิด19ที่ยังดูเหมือนว่ายังไม่แน่ชัดนะว่าจะดีจริงไม่ดีจริงประการใดนะยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่นะเพราะการงัดเศรษฐกิจที่แท้จริงขึ้นมาจะงัดได้สำเร็จหรือเปล่าในปี64-65นะหรือว่าเศรษฐกิจแท้จริงมันจะงัดเอาตลาดการเงินเนี่ยให้มันคราชลงมานะครับซึ่งโดยมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยมองเห็นว่าการงัดเศรษฐกิจแท้จริงขึ้นมาเนี่ยถ้างัดได้สำเร็จนะก็คือต้องสิ้นปี65ถ้างัดได้สำเร็จนะครับนะมันถึงจะมีอาการฟื้นคืนนะในปี65นะข้ามมาปี66แต่ถ้าเกิดว่างัดไม่ขึ้นนะภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาเรื่องของหนี้สินนะที่เพิ่มมากขึ้นแล้วกดถ่วงมาในระบบแล้วจะดันงัดให้ตัวกิ่งเคขาบนนะครับหักลงมานะเกิดสภาวะที่เรียกว่า Big Crash หรือ The Bust หรือ The Burst ก็แล้วแต่บรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติมองนะจะเป็นลักษณะที่ตลาดหุ้นเนี่ยนะเกิดการร่วงครั้งใหญ่ลงมาถึงประมาณ 40% บวกก็มีบางท่านก็มองว่ามันโอกาสเกิดนั้นหนักถึง 65% ถึง 80% นะร่วงจากจุดยอดก็มีบางท่านก็มองว่าร่วงไปถึง 90% เหมือนสมัย Great Depression ปี1929ก็มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าเรามองตามไซเคิลวงรอบของวัฏจักรก็คือเรียกว่าเกิด Great Reset Great Reset เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในรอบ90ปี100ปีนะครับที่มันเกิดเช่นนี้เป็นเพราะว่านะมันมีสภาวะที่เรียกว่าการสะสมของปัญหาต่างๆอาจจะเรื่องของแก๊ปช่องว่างเรื่องของหนี้สินต่างๆมาพอมันขึ้นถึงจุดหนึ่งนะครับเพื่อให้ระบบมันไปต่อได้ต้องเกิด Great Reset คำว่า Great Reset นะที่ผมมองมาว่าโอกาสที่เกิดในปี 64-65 คือการ Great Reset ของหนี้สินนั่นเองนั่นคือหนี้สินโลกในขณะนี้นะครับมันประมาณ3เท่ากว่าของ GDP โลกและดูเหมือนว่านะครับมันกำลังถ่วงลังการเติบโตการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะมันอืดขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะเจอโควิด19ยิ่งทำให้หนี้สินมากขึ้นอีกนะยิ่งดึงลังนะให้อืดมาอีกเพราะฉะนั้นมันต้องเกิด Great Reset Great Reset ก็คือการรีเซ็ตหนี้สินนะการรีเซ็ตหนี้สินก็คือบรรดาที่มันเคยเป็นฟองสบู่เคย overvalue อย่างเช่นในตลาดทุนตลาดหุ้นอย่างเงี้ย
นะโอกาสที่จะถูกนะครับดีเฟรตหรือเกิดสภาวะลมรั่วออกจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มันโอเวอร์แวลูที่เราเห็นอยู่แล้วว่าตัวดัชนีชี้วัดต่างๆในตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐในกระพริบตัวแดงไม่ว่าเป็นบัฟเฟตต์อินดิเคเตอร์นะครับชินเลอร์ไพรซ์ทูเออร์นิ่งเรโชนะครับตัวพุทธคอลเรโชนะเรื่องของมาร์จินเดทนะทูแคชเรโชอย่างเงี้ยมันกระพริบแดงไปหมดละเพราะนั้นมันต้องถึงเวลานะครับที่จะต้องดีเฟตคือปล่อยลมออกจากนะครับสินทรัพย์ทางการเงินที่มันโตไม่สมดุลกับเศรษฐกิจจริงเรานึกถึงคนคนหนึ่งที่ขาโตไม่เท่ากันขาคนหนึ่งโตเหมือนโรคเท้าช้างเลยนะอีกขาหนึ่งรีบเล็กเป็นตะเกียบเลยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะหักล้มลงมาสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่ามันจะต้องเกิดดีเฟรตนะดีเฟรตไอ้สินทรัพย์ทางการเงินที่เฟ้ออยู่ออกไปนะครับแล้วก็เกิดดีเลเวอเรจก็คือการปรับลดหนี้สินนะที่มันมีมากๆในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหนี้สินสาธารณะหนี้สินองค์กรบริษัทหนี้สินครัวเรือนเนี่ยนะมันมีมากจนดึงรั้งระบบให้ไปต่อไม่ได้มันจะเป็นจะต้องดีเลเวอเรจก็คือปลดภาระหนี้สินลงมาส่วนวิธีจะเป็นแบบไรเนี่ยก็บอกแล้วกันเป็นได้ประมาณ 2-3 แบบนะก็คือเก็บภาษีไหมนะเพื่อไปคืนหนี้สินหรือว่าเกิดดีฟอลต์ลงมาเลยนะครับพังเสียหายไปหรือว่าจะเป็นการลดค่าเงินนะครับนะเพื่อทำให้หนี้สินดูเหมือนว่าถึงแม้ในอยู่ปริมาณสูงแต่ว่ามันน้อยลงในเทอมของเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนวิธีที่สุดเนี่ยต้องทำให้เกิดเงินเฟ้อนะเพราะมันจะเป็นการส่งผ่านของการเปลี่ยนเกรดรีเซ็ตนะครับที่ราบลื่นพอถ้าเกิดมันเกิดดีฟอลต์มาเลยมันก็พังเสียหายนะก็ยิ่งเกิดภาวะแตกตื่นนะวุ่นวายไปมันในระหว่างที่เกิด Great Reset นี่แหละครับนะบรรดากูรูนักวิเคราะห์ก็พูดถึงสภาวะของเขาเรียกว่า Turbulent นะสภาวะของความผันผวนนะเช่นเกิดสภาวะเงินฝืดนะครับนะสินทรัพย์ต่างๆราคาร่วงลงมาเป็นแถวเลยเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศนะเพราะนั้นหุ้นก็อาจจะร่วงนะครับนะตลาดสินทรัพย์อื่นก็ร่วงรวมถึงทองคำนะทองคำก็ไม่อาจหนีพ้นนะถึงแม้ทองคำเนี่ยนะสำหรับนักลงทุนแล้วมันเป็นเรียลเซฟเฮเว่นนะมันเป็นหลุมหลบไปนะยามเกิดแพนิคแตกตื่นยามเกิดความไร้เสถียรภาพอย่างตลาดหุ้นแครชอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือความไร้เสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์โลกสงครามอย่างเงี้ยทองคำนะมันเป็นเรียลเซฟเฮเว่นเพราะมันถูกพิสูจน์มานะเป็นพันปีแต่ว่าตัวมันเองนะถ้าเกิดลักษณะที่เรียกว่าบิ๊กแครชนะหรือว่าเป็นเดอะบัสหรือเดอะเบิร์สเนี่ยที่ตลาดร่วงแรงๆนะครับนะจาก Great Reset นะเพื่อจะ Deflate สินทรัพย์ทางการเงินนะเพื่อจะ Deleverage หนี้สินนะครับปรับลดหนี้สินเนี่ยทองคำก็ถูกแรงกระชากลงมานะคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าต้องถูกแรงกระชากลงมาเพราะว่าเมื่อมันเกิดสภาวะขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเกิดสภาวะเงินฝืดอย่างรุนแรงเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องมีคนขายทองคำออกสินทรัพย์ทองคำถึงแม้เป็นอินชูรันนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยได้ในเฉพาะเงินฝืดผมถึงบอกว่าให้จัดสัดส่วนสภาพคล่องเงินสดให้สมดุลกับประกันภัยคือทองคำเพื่อรับมือความผันผวนในเฉพาะเงินฝืดเงินเฟ้อในปี 64-65 ที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันเกิด Great Reset Great Reset ในเรื่องของหนี้สิน Great Reset นะครับในเรื่องของการ Deflate นะลมรั่วออกจากสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆเกิดแผ่นดินไหวทางการเงินต่างๆมันจะทำให้นะสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยราคาร่วงลงมาเจอแรงกระชากนะฮะเอานึกถึงเครื่องบินที่บินนั่นแหละครับนะเจอหลุมอากาศนะเกิดการร่วงแวบลงมานะร่วงแวบลงมาเพราะฉะนั้นจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้ว่าเราต้องจัดสัดส่วนสภาพคล่องเงินสดเงินสดก็สำคัญนะถึงแม้จะมีกูรูบางท่านบอกว่านะครับ cash is trash คือเงินสดคือขยะแต่ว่าในสภาวะของเงินฝืดเงินสดก็สำคัญแต่ว่าหลังจากนั้นเงินอาจจะไม่สำคัญในเพราะเงินเฟ้อทองคำจะสำคัญเพราะเราต้องรู้จักบริหารจัดการสัดส่วนทั้งสภาพคล่องเงินสดให้สมดุลกับทางด้านประกันภัยคือทองคำให้ดีนะครับเพื่อรับมือความผันผวนในช่วงเงินฝืดตอนช่วงที่มันเกิดสภาวะเครื่องบินตกหลุมอากาศเกิด big crash the bust the burst ซึ่งอาจทอดเวลายาวนานหลายเดือนก็ได้นะครับอาจจะทอดเวลายาวนานหลายเดือนนะจะตีว่า3เดือนถึง6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสภาวะที่เราต้องเตรียมให้พอนะบางคนนี่ไปเก็บพอได้ยินว่าโอ้ทองคำจะมาเก็บ
ากฏว่าเก็บเยอะเกินไปขาดสภาพคล่องเงินสดนะเพราะว่าได้ยินนักวิเคราะห์บอกว่า cash is trash นะเงินสดคือขยะนะก็เลยไปลงทุนในทางด้านทองคำเยอะเลยอาจจะขาดสภาพคล่องได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราเห็นว่าราคาทองคำรีบาวขึ้นมานะก็ขึ้นมาถึงประมาณ1,750ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วถ้าเกิดใครคาดว่าจะไปสูงกว่านี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครว่าพอใจตรงนี้ก็สามารถทำเทิร์นอะลาวคือมองรอบๆว่าสภาพคล่องเงินสดเราพอไม่พอสมดุลไหมนะครับเรื่องของอินชูรันเนี่ยอนาคตถ้ามันขาดสภาพคล่องเงินสดช่วงนี้ก็สามารถทำเทิร์นอะลาวนะก็ทำการช็อตทองคำลงมาก็ได้นะครับแล้วค่อยไปเก็บเอานะหลังที่มันเกิดเทอร์บูลเลนต์นะเกิดตกหลุมอากาศนะครับซึ่งราคาทองคำอาจจะต่ำไปถึงประมาณ 1,600-1,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์เลยก็ได้แต่ว่าท่านต้องมีทั้งสองส่วนคือทั้งสัดส่วนของสภาพคล่องเงินสดให้สมดุลกับประกันภัยทองคำทั้งในสภาวะเงินฝืดและเงินเฟ้อนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะในคลิปนี้นะครับให้ทุกท่านได้มองภาพให้เห็นว่าในปี 64-65 ในมุมมองส่วนตัวผมเป็นปีที่จะเกิด Great Reset เกิดการปฏิรูปขนาดใหญ่เกิดการ Reset ของหนี้สินนะครับเกิดการ Reset นะในลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงินเกิด financial earthquake นั่นเองแผ่นดินไหวทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเงี่ยหูฟังและไปพิจารณาที่ตัวท่านเองนะครับเพื่อเตรียมการลงทุนเป็นของท่านเองนะเรามาแบ่งปันให้ฟังในมุมมองบริการส่วนตัวผมนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ